เรเวแนนผู้มีจิตอาสาใจดีห่วงใยและช่วยเหลือเพื่อนร่วมเผ่าที่ทุกข์ยากแต่กลายมาเป็นตัวละครที่ให้ตัวละครเอกของเรานั้นสามารถดึงไปเป็นคอมแพเนียนพาร์ทเนอร์ได้ในช่วงเริ่มต้นเกมของโค้ดเวนชะตากรรมสุดอนาถชื่อเหมือนทางผู้พัฒนาชิงบอมใส่ตูมใหญ่ทำให้การเดินทางของเขาต้องสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่วันหวนกลับเร็วและยิ่งกว่าความตายสำหรับเราในวันนั้นที่มักเผชิญเป็นประจำอีกหนึ่งของการแตกดับโดยสมบูรณ์แบบของเหล่ารูปแวมไพร์สายพันธุ์แมลงสาบสมองไหลใน The Cold Story of Wayne เธอพบกับ Revenant Oliver Collin สวัสดีท่านผู้ชมและเหล่าเรเวแนนท์ทุกคนทั้งหลายและนี่ก็คือรายการใหม่ของช่อง Master Raid คือ The Cold Story of Wayne เรื่องเล่านักคุกมอกซีชาติซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวและข้อมูลของตัวละครภายในเกม Code Wayne ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้จะมาจากการรวบรวมข้อมูลในเกมวิกิแฟนดอมและกลุ่มข้อมูล Code Wayne Thailand และด้วยประสบการณ์ของการที่ผมนั้นได้ทำการเล่นไปประมาณ400กว่าชั่วโมงและการไลฟ์สตรีมมากกว่า10คลิปมาทีไว้แม่ซึ่งถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ซึ่งก็ขออภัยมาณทีนี้นะฮะเป็นคลิปแรกในการทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะนะโดยรูปลักษณ์โดยรวมของโอลิเวอร์นั้นก็มีทรงผมหยักศกสีน้ำตาลส้มพอมาทำการเปิดใช้งานแบบโฟโต้โหมดเราก็จะได้เห็นดวงตาสีมรกตของเขาภายใต้หน้ากากรูปลักษณ์ร่างกายทรงคางหมูหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า broad build body เป็นบอดี้สตรัคของเหล่าชายซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยจะดูข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่นักหรอกสวมเสื้อเวสสีน้ำเงินอมเทาเข้มทับกับเสื้อเชิ้ตสีเทายาวแบบถกแขนเสื้อขึ้นทั้งสองข้างกางเกงขายาวลายพรางสวมเครื่องประดับสร้อยคอสีฟ้าและถุงมือสีดำอาพอโลหิตประจำตัวของโอลิเวอร์ก็คือประเภทแบบหมาป่าหรือ blood whale owlซึ่งมันเป็นบัตเวอร์ที่ผมชอบลองมาจากในส่วนของโอเกอร์นี่นะครับผมโอลิเวอร์นั้นนอกจากจะเป็นชายที่หน้าตาหล่อเหลาสูงยาเข่าดีแต่ละร่างกายก็สมกับเป็นผู้ใช้อาวุธพร้อมไปอย่างมากในด้านบุคลิกนิสัยของโอลิเวอร์ที่แกเป็นคนที่เอาใจใส่แต่ขี้กลัว Good Nature Revenant ที่เป็นชื่อที่มาซิเรียได้เจอกับโอลิเวอร์เป็นครั้งแรก Revenant ดีๆอย่างเช่นโอลิเวอร์นั้นหาได้ยากมากๆในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล่มสลายไปคือเรเวนแนนต์บางคนนะครับพ่อเอกก็ต้องการเอาชีวิตรอดเหมือนกันแต่เขาว่าบางคนนั้นกลับใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่ใช่ที่แบบที่ขาวสะอาดนะอย่างเช่นการคุมแห่งเรเวนแนนต์ด้วยกันเองแล้วก็บังคับให้ออกค้นหายาปนโลหิตแล้วก็นั่งกระดิกเท้าชิวๆรออย่างสบายใจไอ้แบบนี้ก็อย่าไปหาทำเชียวนะครับผมมันส่งติ่งเกินโอลิเวอร์จึงเป็นตัวละครที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นทั้งรักและชอบพี่แกมากๆเมื่อมาดูผิวเผินก็ดูไม่น่าจะใช่ตัวละครประกอบของเรื่องแม้แต่น้อยเลยแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับตามข้อมูลของ Official โอลิเวอร์นั้นเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคมโดยประวัติความเป็นมาของคอนนั้นมาไม่แน่ชัดเท่าไหร่นักซึ่งครั้งแรกที่โอลิเวอร์ได้พบกับมาเซเรียหรือตัวคอนเอกครั้งแรกที่ชั้นใต้ดินของเมืองที่ล่มสลายอย่างดูซิตี้อันเดอร์กราวด์แล้วก็ถูกลิ้วล้อของเกโกริโอซิลวาผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเหตุการณ์ Operation Quinslayer โดยการบังคับให้พวกเขานั้นหรือเหล่าเรเวนที่เล่ร่อนออกค้นหาผลยาโลหิตและไอ้พวกนี้ก็ฉีดทั้งคู่ตกลงมาแบบชาวสปาร์ตันแล้วพวกเขาสองคนนั้นก็จะเป็นต้องลงมือกันเพื่อค้นหาผลยาโลหิตและก็หาทางออกไปให้ได้จากที่นี่ในช่วงเริ่มเกมพวกเราจะมีอาวุธติดตัวก็คือท่อแป๊บกากกับสออคาโง่ๆที่มีเหล็กเส้นเป็นด้ามจับโ
แล้วมาลองดูทางด้านของพี่โอลิเวอร์เกนะฮะแหมนี่ขนาดเป็นคนขี้กลัวนะเนี่ยต่อมาโอลิเวอร์ก็ถูกทำร้ายระหว่างทางเผลอประมาทให้กับเรเวนนั่นคนหนึ่งที่กำลังคลั่งและกลายเป็นลอสได้ไม่นานさっきの人じゃないかどうしたどこか怪我でもหน้ากากป้องกันจึงพังเสียหายและให้มาซิเลรี่ไปตามหาผลยาโลหิตเพื่อช่วยหญิงสาวชุดขาวโดยที่ตัวจะตามไปทีหลังสักครู่休んでから行くよ大丈夫だっていいからほら君は血類を探さないとあの子が待ってるからแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือช่วงวันสุดท้ายของเขาเองมาเซเรียววกกลับมาหาโอลิเวอร์หลังจากที่คุณพบกับยาโลหิตแต่กลับไม่เจอร่องรอยของเขาพบกันอีกครั้งณชั้นพื้นผิวจากจุดที่พวกเขาถูกถีบตกลงมาแต่กลับมีร่างของกลุ่มเรเวนแนนท์ที่ใช้แรงงานบังคับขู่เข็นก่อนหน้านี้แตกแตกกันยกตี้สมควรแล้วพวกมึงและเรื่องที่ไม่น่าสมควรที่สุดโอลิเวอร์ตรงหน้าไม่ใช่โอลิเวอร์ที่เรารู้จักเขาได้เข้าทำร้ายมาเซเรียแต่การโจมตีนั้นได้ถูกหยุดยั้งเอาไว้โดยเรเวนนั่นอีกคนหนึ่งロストに落ちたやつ二度と元には戻らない迷いは捨てろดังนั้นมาเซเรียจึงจะเป็นต้องสังหารโอลิเวอร์ทิ้งในราชิกาเป็นลอสเต็มตัวในที่สุดก็เหลือแต่เพียงก้อนริมโลหิตตกลงมาจากร่างของอดีตเรเวนแนนท์ที่มีเสียงของโอลิเวอร์ออกมาเรเวนันต์に定められた義務だ例外はない誰かが犠牲になるしかないんだ血類がなければ俺たちはเรเวนแนนท์สาวจึงหยิบขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนถูกดึงดูดและเป็นครั้งแรกที่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อสงสัยของโอลิเวอร์และพลังของตัวเองพร้อมๆกันกับเรเวนนี่สองคนที่เหลือโอลิเวอร์ถูกบังคับให้ค้นหาผลยาโลหิตตาคับสองรัฐบาลที่ควบคุมโดยซิลวาหรือโดยกฎของระบบจ่ายสวยที่บังคับใช้กับเรเวนนี่ทุกคนไม่สนความเป็นอยู่ของเผ่าพันธุ์เดียวกันแม้แต่จะเก็บไว้เพื่อนำไปให้กับเรเวนนั่นคนอื่นที่หิวกระหายผู้อ่อนแอไม่สามารถปกป้องได้ตัวเองไม่มีข้อยกเว้นโอ้ตาตาโอ้ตาตาพอมองเห็นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับเราเรเวนนั้นที่โชคร้ายมามากมายไรซึ่งผลยาโลหิตก็ไม่มีทางรอดและต้องการใครสักคนที่จะเป็นต้องเสียสละเพื่อผู้อื่นนั่นคือความคิดของชายคนนี้ในข้อทรงจำยังได้ทราบอีกว่า
ีกลุ่มมนุษย์อยู่เหลือเพียงน้อยนิดมีการควบคุมดูแลของซิลวาเรเวนาชีเล่ร่อนจะต้องถูกบังคับใช้แรงงานออกตามหาผลหยาดโลหิตไม่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความตายสารพัดรูปแบบด้วยความคิดที่ว่าการเสียสละของเรเวนนั้นกลุ่มส่วนน้อยก็เพื่อความอยู่รอดของกลุ่มส่วนมากบาจิกาตัดตันดารูนาคิดโตเซนเซอไอซ์だけでも助かってくれればพอทรงจำสุดท้ายณปลายทางหลังจากที่โอลิเวอร์ถูกทำร้ายและกำลังจะกลายร่างเป็นลอสพอได้ระพึงลำพันถึงบาปกรรมกับสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปในวาระสุดท้ายกลับนึกถึงแต่มาซิเลียที่เชื่อว่าจะต้องทำได้และมีชีวิตรอดออกไปจุดจบของเรเวนแนนหนุ่มจึงลงเอยด้วยการกลายร่างเป็นลอสในท้ายที่สุดตรงนี้ก็ขออนุญาตแทรกเกี่ยวกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะให้ผู้คนนั้นเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในโลกของจักรวาลโคตเวกันนะครับลอสคือศัตรูในเกมของโลกโคตเวนที่เราเพื่อนเล่นเรเวนแนนต้องเชิญหน้าลอสคืออดีตเรเวนแนนที่ถูกความกระหายเลิกครอบงำและสูญเสียความเป็นมนุษย์จนหมดสิ้นกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดไร้ซื่อจิตใจพร้อมจะไล่ฆ่าไล่ล่าตามกลิ่นเลือดของทั้งเรเวนแนนและมนุษย์แล้วก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการกลายร่างแบบลอสทั่วๆไปมาจากสาเหตุดังนี้หากเรเวนนั้นหิวกระหายเป็นเวลานานเกินไปจะถูกความกระหายครอบงำมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นเหตุผลที่ต้องดื่มเลือดของมนุษย์หรือผลหยาดโลหิตซึ่งจะตรงกับในความทรงจำของโอลิเวอร์ที่ต้องการนำเอาผลหยาดโลหิตไปให้กับเรเวนคนอื่นที่กำลังลำบากมนุษย์ที่ตายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นคืนชีพโดยกลายเป็นเรเวนนั้นเกิดความล้มเหลวก็จะกลายร่างเป็นลอสแทนและจะฟื้นขึ้นมาอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ในเล่าแบบเจาะลึกแบบในคลิปถัดไปก็แล้วกันอุปกรณ์หน้ากากอาจเกิดความเสียหายหรือไม่สวมใส่ขณะอยู่พื้นที่ที่มีไอหมอกพิษหรือที่เรียกกันว่าควีนไมแอสมาอันในช่วงเวลาหนึ่งเมย์ฟังดูเหมือนโควิด19เลยวะหากไปหาหน้ากากมาให้ทันท่วงทีเรเวนั้นคนนั้นก็จะกลายร่างกันเป็นลอสในเวลาต่อมาและข้อนี้ก็ได้เกิดขึ้นในกรณีของโอลิเวอร์เป็นตัวอย่างและเรเวนนั้นที่สัมพันธ์กับคอลิมโลหิตปัจจัยร่างเป็นลอสภายในเวลาสั้นๆให้เงินจากมังงะโคดเวนเมมโมรีสเอ็กโคเสดายอันนี้เขาทำมาแค่2ตอนเท่านั้นเองเรื่องราวที่เล่าอภารอดีตของหลุยเขาได้เจอกับกลุ่มเรเวนนั้นที่ดักรอและโชว์โอกาสจะขโมยผลยาโลหิตไปแต่ก็ทำให้สลบเฉยๆไม่ได้ฆ่าเขานะฮะและในเวลาต่อมาหนึ่งในเรเวนนั้นกลุ่มเดิมก็กลับมาพร้อมกับก้อนโลหิตในมือคนหนุ่มคนนี้ก็เลยพยายามจะช่วยรักษาด้วยผลจากโลหิตที่เขาเอามานะฮะแต่ก็ไม่ทันการยังจบลงด้วยการทำให้เรเวนคนนั้นไปสู่ขิดริมโลหิตหรือเวสทีกคือสิ่งที่ตัวผลึกกลายเป็นก้อนคริสตัลสีแดงอมม่วงเมื่อเรเวนนั้นหรือลอสตายและสลายกลายเป็นเข้าทุลีเหมือนตายแล้วของก็ตกอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็เป็นเครื่องช่วยยืนยันอีกว่าเรเวนแนนหรือลอสนั้นเคยตายมาแล้วหนึ่งภายในถูกบรรจุไปด้วยเศษซากของสมจำของเรเวนแนนเจ้าของเดิมว่ากันว่ามันมีพลังในการครอบงำจิตใจใครก็ตามที่สัมผัสเข้าไปมันจะงอกน้ำออกมาทิ่มแทงเพื่อไม่ให้หลุดมือแบบคอตาช้างแล้วก็กลายเป็นลอสไปโดยปริยายเจ้าก้อนนี้เนี่ยมันจะล่อลวงได้เสียจากอดีตให้ผู้ที่ได้ยินมันเข้าไปสัมผัสหากว่าคนๆนั้นถูกครอบงำไปที่เรียบร้อยนั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงดึงตัวมาซิเลียให้ไปจับไปทัชฉะนั้นอย่าหาบือบอเป็นอันขาดอ๋อแล้วก็อย่าลืมเตือนน้องไม่ทันละจักเกอร์นอตสเลชแฮมเมอร์ปอนยักษ์จักเกอร์นอตคือว่าประจำตัวของโอลิเวอร์และเขาก็ได้ถือครองบลัดโค้ดที่มีชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์บลัดโค้ดเบอร์เซอร์เกอร์โดดเด่นได้แต่พละกำลังและความทนทานแต่พลังเวทมานานั้นกลับมีน้อยการมีชุดเกราะหนักสำหรับป้องกันเป็นการทดแทนจุดอ่อนนั้นมีข้อความระบุเพิ่มเติมด้วยอีกว่ายึดมั่นในเจตจำนงแห่งเหล็กกล้าของผู้ที่ต้องการจะไถ่บาปเพื่อชดใช้ความผิดพลาดในอดีตและต่อสู้จนวาระสุดท้ายฝันฝ่าความเจ็บปวดแห่งความกระหายเพื่อปกป้องผู้อื่นและวิธีการที่ได้รับปัดโค้ดและอาวุธของโอลิเวอร์นั้นก็คือเอาชนะโอลิเวอร์คอลลินส์ที่กลายเป็นลอสนี่เองเราจะมาพูดถึงสกิลของเบอร์เซอร์เกอร์กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างBlow of Madness
ลายประเภทไลท์แบบใช้งานจะทำการเพิ่มพลังโจมตีในการโจมตีครั้งถัดไปดราก้อนลันช์หลายประเภทสกิลอาวุธแบบใช้งานด้วยดาบใหญ่สองมือและค้อนพุ่งเข้าไปข้างหน้าพร้อมกับสร้างพลังโจมตีที่แข็งแกร่งดุดันและไม่เกรงใจใครปาราซับหลายประเภทไลท์แบบติดตัวเพิ่มค่าพลังด้านสมดุลใครยืนแทงยืนได้มีไหวติงถูกใจสิ่งนี้ริชิตไซต์หลายประเภทไลท์แบบใช้งานเติมพลังลงไปในอาวุธชั่วคราวทำให้ศัตรูเสียสมดุลเร็วขึ้นไม่ใช่มะม่วงก็โรยได้นั่นเออรอยัลฮาร์ดหลายประเภทไลท์แบบใช้งานเติมพลังตนเองให้ต้านทานสถานะเสียสมดุลชั่วคราวนอนจัดมาเท่าไหร่พี่ก็ทนได้ไอออนวิลหลายประเภทไลท์แบบใช้งานภาษาพลังเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อพลังป้องกันกายภาพชั่วคราวใช้คอมโบคู่กับบาลานซ์ซับและรอยัลฮาร์ดก็จะกลายเป็นนักรบคลั่งตัดมาเท่าไหร่กระไม้เจ็บโดยสรุปแล้วโอลิเวอร์เป็นตัวละครที่สร้างอิมแพคให้กับผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยเพราะด้วยบุคลิกนิสัยและเรื่องราวความสนใจของเขาให้พี่เห็นกันสั้นๆแต่ก็แสดงให้เห็นว่าในอดีตก่อนหน้านี้ที่เขาและทุกคนนั้นเราเคยเป็นมนุษย์มาก่อนหลังจากที่ได้กลายมาเป็นเรเวแนนซ์มนุษย์แวมไพร์ที่มีพลังพิเศษแต่ละคนนั้นย่อมมีนิสัยสันดานที่ไม่เหมือนกันอยู่ดีแต่แม้สลัดคราบของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและอย่างน้อยๆในการกระทำของเขานั้นก็ได้มีคนมาสานต่อสำหรับ The Cold Story of Wayne EP ที่1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ร่วมกันกดไลค์และกดซับติดตามช่องของพวกเราขอทุกการสนับสนุนคือพลังที่ทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและสุดท้ายนี้ถึงจะบอกช้าไปหน่อยแต่ก็สวัสดีปีใหม่2023ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมมีความสุขมากๆสวัสดีครับ